มาเลยครับผมไม่ว่าจะไม่มาสักแววสวัสดีครับผมแก้วสวัสดีครับผมโดนครับผมโดนโอ้แคบอีกแล้วเหมือนเดิมขอต้อนรับเข้าสู่รายการท็อกกันดอกท็อกทุกทีที่มีประตูวันนี้มีประเด็นที่น่ายินดีก็คือเรื่องราวของการไปช่วยเด็กๆทีมป่า13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงตอนนี้ทยอยออกมากันแล้วคาดว่าหลังจากวันที่เราตัดคลิปเนี่ยน่าจะออกกันมาหมดแล้วแหละครับแต่ว่าภารกิจนี้ทำให้เกิดอะไรรู้ไหมพี่ซูเปอร์ฮีโร่ถูกต้องภารกิจนี้ทำให้คนไทยทั้งประเทศรวมไปถึงคนทั่วโลกเนี่ยมองเห็นสิ่งที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันนี่เป็นครั้งแรกที่ทุกคนมาร่วมใจกันช่วยเหลือเด็กเรียกว่ากลายเป็นฮีโร่ในขวัญใจของประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะนี่คือบอกเลยว่าทั่วประเทศเลยมาช่วยด้วยมาช่วยด้วยครับความเต็มใจเต็มใจแล้วก็แบบโหแต่ละคนรวมทั้งชาวไทยชาวต่างชาติครับลงมือลงแรงกำลังใจบางคนช่วยไม่ได้ก็ส่งกำลังใจไปแต่ว่าวันนี้ผมไปเจอครูคนหนึ่งที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นขวัญใจที่ว่าเป็นฮีโร่คงไม่ใช่ครูบอยก็มาครับผมเราไปเจอครูคนหนึ่งน่าสนใจมากนะครับผมเขาจัดอันดับไว้5อันดับสำหรับคนที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจในภารกิจนี้ที่ช่วยน้องๆหมูป่าถูกต้องครับ13ตัว13ตัวตอนนี้ทยอยออกมาเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากแต่ว่าเราขอมาบอกกล่าวถึงสิ่งที่น่ายินดีกันละกันนะครับว่ามีใครบ้างอ่ะอันดับที่5โอ้โหคนนี้บอกเลยว่าเหมือนจะเป็นคนที่ทำให้เกิดปัญหาแต่ก็กลายสุดท้ายกลายเป็นคนที่เป็นฮีโร่ช่วยน้องไว้ได้จนถึงก่อนที่วันที่หน่วยซิลแล้วก็ทีมงานที่เข้ามาช่วยเหลือจะเจอน้องนั่นก็คือผู้ช่วยโค้ชเอกคือเป็น1ใน13คนที่ติดอยู่ในถ้ำนั่นแหละครับใช่ครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าโค้ชเอกผู้ช่วยโค้ชเอกเป็นคนที่เสียสละอาหารเท่าที่มีอยู่นะให้เด็กๆกินแล้วก็ช่วยดูแลน้องๆให้ใช้ชีวิตในถ้ำมืดๆนะให้ปลอดภัยให้ปลอดภัยตั้งหลายวันน่ะใช่ครับที่หน่วยซีนักดำน้ำจะไปเจอนะครับถูกต้องเลยเป็นขวัญใจของประชาชนคนไทยไปแล้วในอันดับที่5มาอันดับ4 4บ้างคือใครเลยอันดับ4อันนี้อันดับที่4คิดคือบอกเลยว่าหลายคนมากแต่ว่าเขารวบรวมกันพี่อ๋อเขารวบรวมกันคือหลายคนแต่ว่าเขารวบรวมกันเป็นคำจัดคำความคำเดียวอ๋อพี่รู้ละอันดับที่4ได้แก่ครับพวกกลุ่มจิตอาสาถูกต้องทั้งชาวบ้านทั้งข้าราชการหรือว่าทุกเหล่าหน่วยงานทุกอย่างที่มาช่วยกันเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าเป็นคนทำอาหารครับเอาผ้าไปซักให้หรือคนเดินสายไฟคนเก็บก้อนมงก้อนหินทุกอย่างถูกครับเป็นจิตอาสาคนที่มาไปสอบของด้วยใช่ครับคืออันนี้เราอาจจะรวบรวมเป็นคนไม่ได้แต่ว่าเป็นกลุ่มแล้วกันเนาะกลุ่มจิตอาสาต้องน่ารักที่มาทำทุกอย่างด้วยการเต็มใจเลยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนครับผมนอกจากหวังให้13ชีวิตปลอดภัยถูกต้องครับผมน่ายินดีมากนี่คืออันดับที่4นะครับส่วนอันดับที่3 3นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกนะใช่ๆเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่คนไทยนะที่เข้าไปช่วยเหลือน้องๆนะครับเรามีชาวต่างชาติแล้วก็นักดำน้ำที่เก่งๆโดยเฉพาะอันนี้คือไม่ได้บอกคนเดียวจริงๆคนที่ช่วยเหลือคนอื่นก็เก่งเหมือนกันใช่ก็มีแต่ว่าคนนี้ต้องเป็นคนที่เจอน้องๆไงเป็นนักดำน้ำชาวอังกฤษที่ไปเจอท้องโหเรียกว่าเป็นนาทีที่ทุกคนแบบตื่นเต้นตื่นตันใจว่าวันรอคอยวันแรกพี่วันแรกที่เห็นเขาตอนเจอน้องๆแล้วโอ้โหความรู้สึกแบบเหมือนลูกหลานแล้วอ่ะตาแบบตาคอเบ้าส่งเสียงทุกคนจะส่งเสียงตะโกนออกมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วจะบอกเพราะนั้น Facebook Twitter หรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นสื่อโซเชียลแต่ทีเดียวเชียร์วันนั้นคือมีแต่คนโพสต์คอมเมนต์เรื่องนี้กันโอ้โหเรียกว่าหมูป่าอะไรหมูป่าแล้วกับใครเป็นแล้วหมูป่าเขาก่อขายดีลนะภาษีหมูป่านะครับนี่คืออันดับที่3และอันดับที่2นะครับครับผมซึ่งมือไหนอันดับที่2ครับผมมาถูกแล้วนะอันดับที่2แล้วซึ่งเป็นจะบอกว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญมากเลยกับการวางแผนและช่วยเหลือหมูป่าทั้ง13คนคนนี้ได้ครับทั้งคาดคะเนเรื่องฝนตกเรื่องน้ำจะลดเมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยเมื่อไหร่อะไรยังไงเป็นคนวางแผนงานทุกอย่างเลยว่าจะเข้าวันไหนออกวันไหนออกมาถึงวันไหนอะไรยังไงทำทุกอย่างต้องให้หมูป่าปลอดภัยทั้ง13ตัวและ
ท่านผู้นั้นก็คือเอาสิเอาเหรอท่านผู้นั้นก็คือท่านผู้ว่าปัจจุบันเป็นผู้ว่าจังหวัดพะเยานะครับก็คืออดีตผู้ว่าจังหวัดเสียเชียงรายท่านอดิศักดิ์ท่านนรงศักดิ์อ๋อท่านนรงศักดิ์แหมรอตั้งนานเนี่ยจำชื่อนั้นก็ชุดจำผิดอ๋อท่านนรงศักดิ์นะครับครับผมที่เป็นผู้บัญชาการในการช่วยเหลือหมูป่าทั้ง13ชีวิตในครั้งนี้เรียกว่าเป็นหัวหน้าคณะทำงานใช่ครับว่านะนะครับทำให้ท่านเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศเลยใช่เพราะว่าถึงจะมีให้ว่าให้ย้ายไปอยู่จังหวัดพะเยาแล้วครับจริงๆคำสั่งมาก่อนหน้านี้ไงใช่แต่ว่าท่านก็ยังตอนนี้ปัจจุบันท่านก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุให้แล้วเสร็จก่อนใช่ถึงแล้วท่านจะถูกย้ายแล้วแต่ว่าท่านยังคงมาทำภารกิจนี้ให้แล้วเสร็จให้รู้ล่วงปลอดภัยทั้ง13ตัวก่อนครับผมนี่คืออันที่2ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในใจผมเหมือนกันนะใช่ครับต่อมาอันดับที่1 1 1 1 1 1เอาอย่างงี้ดีกว่าอันที่1อันที่1บอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่คนไทยเนี่ยโหส่งกำลังใจแล้วก็เชียร์อันนี้เป็นกลุ่มเหมือนกันนะไม่ใช่คนเดียวเป็นกลุ่มหน่วยงานที่ชื่อว่าหน่วยซิลสองรักงงเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี่ๆจากหน่วยซิลครับจากเรือที่ขึ้นมาช่วยน้องหลายชิ้นเลยมาตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือน้องต่อไปเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่ทุกคนได้ส่งกำลังใจไปให้หน่วยนี้แล้วก็เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมแต่ว่าต้องขออนุญาตเสียใจกับจ่าเอกสมานครับผมหนึ่งท่านแล้วกันเพราะว่าท่านเอาสละชีพเพื่อภารกิจนี้แต่ว่ากลับกลายเป็นฮีโร่ในดวงใจทุกคนแต่ผมขอชื่นชมแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าหน่วยซิลอาจจะได้อันดับ1 2 3ไม่รู้แต่ในใจผมเนี่ยคือที่เป็นยอดเยี่ยมมากในภารกิจการช่วยน้องหมูป่าทั้ง13ตัวดีใจมากดีใจพูดแล้วขนลุกครับผมนะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งทหารตำรวจหมอพยาบาลบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนรวมถึงครอบครัวด้วยนะใช่มูลนิธิร่วมกตัญญูอะไรทุกอย่างที่เข้าไปช่วยในการเดินสายไฟเดินลากสายน้ำที่จะสูบน้ำออกจากในถ้ำทุกแผนกทุกคนนะครับขอชื่นชมและก็เป็นกำลังใจให้นะครับในการเข้าไปช่วยหมูป่าทั้ง13ครับบอกว่าให้ปลอดภัยนะครับครับผมซึ่งทุกท่านก็จะอยู่รวมในเรื่องของจิตอาสาใช่ครับติดอยู่ในอันดับ4เหมือนกันใช่ครับไม่ได้ละเลยไม่ได้ลืมใครไปเพราะว่าทีนี้เรามาจัดอันดับให้เป็นแบบเทียนนะผมเรียกว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจคนไทยทั้งประเทศมันตบมือเอาละเฉพาะทั้งประเทศนะคือทั่วโลกตอนนี้ทุกคนก็คือภาวนาและส่งกำลังใจมาให้หมูป่าทั้ง13ตัวคือให้รอดออกมาจากถ้ำปลอดภัยแล้วก็กลับสู่อ้อมกอดของพ่อแม่และด้วยความปลอดภัยอบอุ่นปลอดภัยทั้งครอบสายสอการเดินครับผมแล้วก็หวังว่า1ใน13ตัวนี้อาจจะมีโอกาสกลายเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยในอนาคตก็เป็นได้ครับอันนี้ต้องรอติดตามต่อไปครับผมก็หลังนี่คือท็อปกับโดในคลิปนี้นะครับอีกทีต่อไปเราจะไปท็อปที่ประตูไหนประตูบ้านใครว่างหรือว่าตรงไหนว่าอยากเรียกเราไปท็อปใช่อยากจะให้เราไปข้อประตูบ้านท่านก็ได้นะครับผมเราจะไปข้อก็ถึงประตูหน้าบ้านท่านเลยใช่ครับผมครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเย้